อนรับน้องส้มเข้าสู่ขยมขวัญคืนสยองจ้าต้อนรับกลับมานะหนูส้มขอบคุณค่ะพี่เจคิดถึงมากเลยโอ้นี่คือแบบว่าพี่ไม่ได้จัดรายการนี้มา1ปีเต็มๆนะโอ้ อ่ะเรื่องราวของน้องส้มบอกว่าชื่อเรื่องช่วยฉันด้วยใช่จริงๆคิดนานมากเลยค่ะว่าจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรแล้วทำไมถึงเป็นช่วยฉันด้วยคือด้วยความที่หลายปีที่แล้วอ่ะพี่เจน่าจะเป็น10ปีได้เลยค่ะสมัยต้มเรียนอยู่มหาลัยเลยค่ะแล้วไปนอนอยู่ที่หอพักของคุณป้าที่สระบุรีจังหวัดสระบุรีบอกอำเภอได้ไหมได้เลยบอกได้เลยจ้ะอำเภอถ้าจำไม่ผิดน่าจะหินกองค่ะหินกองสระบุรีใช่แล้วด้วยความที่เราอ่ะเห็นผีอยู่แล้วใช่ป่ะพี่แล้วหนูก็แบบสื่อได้อยู่แล้วแต่สมัยนั้นอ่ะหนูยังไม่รู้ตัวว่าหนูอ่ะคือคนเห็นผีหนูแค่คิดว่าผีอ่ะชอบหลอกแบบคิดแค่ว่าตัวเองชอบเจอผีหลอกตัวเองจังเลยเจอผีหลอกอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปนอนที่ห้องพักห้องเนี้ยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยไปนอนนะก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรมากมายแต่แค่รู้สึกว่าแบบมันมีวิญญาณอะให้เราเห็นแต่ว่าก็ไม่ได้มากวนไม่ได้มาอะไรแล้วก็แบบต่างคนต่างอยู่ก็โอเคก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะไรครับผมเสร็จแต่มีอยู่ครั้งนึงค่ะส้มไปนอนแล้วก็จะมีพี่สาวเนาะเป็นลูกสาวคุณป้าแล้วก็มีส้มแล้วก็มีคุณป้าทั้งหมด3คนคือตอนกลางวันเราก็ใช้ชีวิตปกติไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ว่าพอตอนกลางคืนเนี่ยนอนทุกคนในห้องก็คือหลับหมดแล้วอ่ะพี่เต้แล้วหนูอ่ะนอนแล้วสะดุ้งตื่นมันรู้สึกแบบมีคนอ่ะมานั่งอยู่ข้างๆคือนั่งแบบคุกเข่าอ่ะแล้วเตียงนอนนะคะถ้าส้มจำไม่ผิดมันเหมือนเป็นฟูกขึ้นมาที่ส้มนอนนะเหมือนเป็นตัวแค่ฟูกขึ้นมาไม่ได้มีเตียงเพราะว่ามันเหมือนเป็นฟูกเสริม แล้วตัวเราอ่ะก็นอนใกล้พื้นใกล้กับฝั่งที่แบบมันโล่ง หนูก็ไม่ได้แบบเรียกว่าไม่ได้คิดว่าเขาจะมาหลอกมาอะไรอย่างนี้นะแต่แค่เรานอนไม่ได้อ่ะเพราะมันมีคนมานั่งเฝ้าเราอยู่ข้างๆตัวเลยอ่ะเรา นั่งไม่พอสักพักหนึ่งเราก็เริ่มเห็นเรียกว่าเห็นตาเนื้อเลยอะค่ะว่าเขาเป็นผู้หญิงรูปร่างไม่สูงมากแล้วก็ออกสันทัดอะหุ่นสันทัดไม่ผอมคำว่าหุ่นสันทัดนี่คืออย่างพี่เรียกสันทัดไหมไม่ ไม่นะไม่สีสันทัดคือไม่อ้วนไม่ผอมแล้วก็กลางๆไม่ได้ดูสูงไม่ได้ดูเตี้ยเกินไปแบบกำลังประมาณหนึ่งสมส่วนอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วมันในความมืดอะเนาะพี่ไอเราก็ตกใจว่าเฮ้ยใครวะก็เลยงงนึกว่าพี่สาวอะแกล้งก็หันไปมองอ้าวทุกคนหลับแบบกลนเลยอะหลับสนิทหมดเลยแล้วหลับเหมือนโดนมนต์สะกดหรือโดนวางยาคือเราขยับตัวเราทำอะไรไม่มีใครกระดิกไม่มีใครตื่นไม่มีใครรู้สึกตัวกับเราเลยอะค่ะหนูก็แต่หนูขยับตัวได้นะพี่เจหนูขยับตัวได้ไม่ได้โดนผีอำนะสักพักเขาก็เริ่มให้เห็นในเซนเริ่มไม่ใช่ตาเนื้อละก็คือเห็นในเซนยังคงเห็นอยู่ส้มก็นอนอดทนกับเขาเนาะนั่งเฝ้าก็เฝ้าไปเราไม่อยากคุยด้วยเราไม่อยากช่วยเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่เราไม่อยากคุยด้วยแล้วก็วันนั้นรู้สึกมันจะเป็นวันพระใหญ่ด้วยค่ะแต่ต้องจำไม่ได้ว่าวันอะไรเหมือนพวกประมาณแบบมาฆบูชาสารหะบูชาอะไรแบบนี้ซึ่งเราไม่ได้คิดอะไรเราก็นอนพยายามจะนอนให้หลับพอเริ่มจะขยับจะหลับเคลิ้มจะหลับได้ยินเสียงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ขยับตัวแล้วมันมีเสียงกำไลเขาอะที่ข้อมือกับข้อเท้าอะชนกันแล้วมันกุ้งกิ้งมันแบบมันก้องแก้งก้องแก้งอย่างเงี้ยมันก็นอนไม่หลับก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกก็ยังเห็นนั่งอยู่อีกนั่งทีนี้เริ่มร้องไห้ตัวโยนเริ่มร้องไห้ร้องไห้จนตัวโยนอะด้วยความกลัวเนาะเขาอะร้องเอ้าเหรอเขาอะร้องหนูว่างงเพราะว่า
อยู่ดีๆร้องไห้ทำไมวะเราโมโหว่าเราจะนอนด้วยความเจอผีบ่อยอะค่ะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนคุณผู้ฟังก่อนทีนี้เราก็เริ่มเอ๊ยังไงวะไม่ไปไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวแผ่บุญกุศลให้แล้วกันแล้วก็บอกเขาไปอย่างนี้เขาก็ไม่ไปเขาก็สายหัวก้มหน้าซับน้ำตาเช็ดน้ำตาเอามือค่ะปาดน้ำตาแล้วก็ร้องไห้มีผ้าถุงใส่เสื้อผ้าก็คือเป็นผ้าสิ้นเหมือนของเจ้าหญิงลาวเลยอะแต่งตัวเหมือนเจ้าหญิงลาวสมัยก่อนอะเป็นผ้าสิ้นสีน้ำเงินออกเหลือบๆคือมันในความมืดเนาะมันเห็นไม่ได้แบบชัดขนาดนั้นต่อรู้ว่าแบบผ้าสิ้นสีออกน้ำเงินแล้วมีแบบน้ำเงินอมคำคลามอะค่ะแล้วก็คลิปทองมีดิ้นทองมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กำไลข้อมือข้อเท้าเป็นทองทั้งหมดห่มสบายเป็นสบายแบบแถบเล็กๆของลาวแล้วกล้าวมวย มีเป็นเหมือนสร้อยทองอะค่ะคล้องมวยผมอยู่แล้วเครื่องประดับเป็นทองทั้งหมด อันนี้เริ่มเห็นชัดแล้วมันชัดขึ้นเรื่อยๆอ่ะพี่เจมันชัดจนเรารู้สึกว่าเขาแทบจะเป็นคนมานั่งอยู่แล้วอ่ะมันชัดมากเราไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาก็ไม่ขออะไรสักทีไม่แจ้งสักทีว่าตัวเขาต้องการอะไรให้บุญก็แล้วแผ่เมตตาก็แล้วสวดมนต์ให้ก็แล้วขู่ก็แล้วไม่ยิ่งหนูขู่เลยหนูแบบถ้ายังไม่ไปอีกแล้วไม่ให้หนูนอนเนี่ยหนูแช่งแล้วนะเขาก็แบบร้องไห้อยู่อย่างเงี้ยจนสักพักนึงอ่ะหนูเห็นมันเป็นเห็นในเซนส์ชัดจนเกือบจะตาเนื้อเลยอ่ะพี่เต้ว่า มีข้าทาสบริวารเขาอีกประมาณ4คนอยู่ดีๆก็แบบชัดแบบค่อยๆลางแล้วชัดขึ้นมาปึ๊บอย่างเงี้ยนั่งข้างๆเขาแล้วนั่งหมอบกับพื้นนั่งพับเพียบแล้วหมอบแบบประสานมือแล้วหมอบอยู่กับพื้นแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ร้องไห้กันหมดทั้งนายทั้งบ่าวหนูก็เริ่มอยู่ไม่ได้แล้วอ่ะเริ่มแบบเฮ้ยมันเฮ้ยทำไมมันเพิ่มจำนวนวะเฮ้ยนี่เราจะแช่งนะปกติเป็นผีต้องหนีแล้วอ่ะหนูก็เลยเริ่มทั้งโมโหทั้งไม่เข้าใจค่ะตอนนั้นเด็กด้วยเนาะเรายังไม่ได้มีการฝึกจิตอะไรที่มันนิ่งเหมือนทุกวันนี้เราก็เลยคุยกับเขาตอนเนี้ยหนูเริ่มพูดออกเสียงแล้วไม่ได้พูดในใจแล้วแต่เชื่อไหมคนที่นอนด้วยกันยังไม่ตื่นเลยนะอ้าวเหรอไม่รู้ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเลยไม่มีจนหนูแบบพูดว่าจะเอาอะไรต้องการอะไรทำไมทำแบบนี้มาขวางให้คนไม่ได้นอนมันบาปนะรู้ไหมเขาก็ร้องไห้คนที่เป็นเจ้านางอะค่ะเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าเขาพูดภาษาลาวว่าแบบค่อยขอโทษหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยแบบฉันขอโทษแต่มันเป็นทางเดียวที่เขาอะจะได้กลับบ้าน หนูก็งงกลับบ้านไปไหนเขาก็บอกว่าแล้วสักพักนึงอะบ่าวคนที่ถ้าหนูหันหน้าตรงกันข้ามกับเจ้านางคนนี้ก็คือจะเป็นบ่าวด้านซ้ายมือของเจ้านางแต่ขวามือหนูคนหน้าสุด พูดบอกว่าช่วยเจ้าแต่พูดไทยกับหนูนะบ่าวพูดไทยกับหนูบอกว่าช่วยเจ้านายเขาให้ได้กลับบ้านทีเขาเป็นสนมลาวมาอยู่ที่นี่นานมากแล้วไม่ได้กลับบ้านกลับเมืองมาสร้างวัดที่นี่ตั้งใจว่าจะได้เอาเป็นบุญกุศลในการได้กลับบ้านกลับเมืองได้เป็นคุณงามความดีอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้กลับบ้านแล้วตอนมีชีวิตอยู่ก็โดนแกล้งจนถึงวันที่เสียชีวิตเลยอ่ะคือโดนกลั่นแกล้งด้วยสตรีคนไทย ที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในวงตรงนั้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งหนูก็โวยวายหนูก็แบบเฮ้ยไม่ช่วยไม่เอาเขาก็ขยับมาใกล้ขึ้น ทั้งหมดพอขยับมาใกล้ขึ้นเราก็เริ่มมีความกลัวเพราะมันชัดแล้วเราเห็นว่าหน้าเขาซีดมาก ซีดแบบคือศพอ่ะพี่เจคือมันไม่ได้เป็นฟิลหน้าขาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่มันเป็นฟิลแบบมันเป็นฟิลแบบปากซีดอ่ะเออศพซีดอ่ะพี่อืมเออแต่มันไม่ได้ขาวเป็นแบบ
กระดาษเป็นอย่างนั้นนะแต่มันซีดแล้วเขาแบบร้องไห้มันก็ตอนนั้นอะเราไม่ได้ฝึกติดเองยังไม่ได้ทำงานด้านนี้ยังไม่ได้ข้ามวอร์ดในวงการนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะยังฝึกหัดอยู่อะค่ะเราก็กลัวพอกลัวปุ๊บเราก็เริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยโวยวายกรีดออกมาต้นก็เลยกรีดออกมาดังมากทีเนี้ยคุณป้ากับพี่สาวอะตื่นเขาก็แบบเกิดอะไรขึ้นตกใจกันหมดเราก็บอกเราก็โวยวายเลยบอกนอนไม่ได้แล้วป้ามาเช่าห้องอยู่กับผีเนี่ยมีแต่ผีแล้วอะไรเนี่ยเจ้านางอะไรมาเยอะแยะไปหมดหนูไม่เอาแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหนูกลับแล้วไม่เอาไม่นอนแล้วเพราะว่ามันต้องนอนอีกคืนนึงใช่ไหมคะตามแผนเดิมป้าก็แบบเดี๋ยวทุกคนคือเมาขี้ตางงแบบเดี๋ยวใจเย็นๆคืออะไรเกิดอะไรขึ้นก็เล่าให้เขาฟังสักพักป้าค่ะเขาก็แบบมีนั่งสมาธินี่อะไรเงี้ยเนาะก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นสนมลาวบ้าบออะไรมาอยู่สระบุรีบ้าเปล่าป้าแบบเนี้ยวนี่ไงเลยหอพักป้าไปไม่กี่กิโลเองมีวัดสนมลาวอยู่จริงๆเอาเหรออุ้ยขนลุกจริงหนูก็ขนลุกตอนนั้นคือหนูแบบไม่ถือว่าสนมลาวเลยพี่เจอ๋อวัดสนมลาวเลยเหรอเจอได้เลยใช่ชื่อวัดสนมลาวเลยหนูแบบตกใจมากหนูถึงบอกว่าหนูคิดชื่อเรื่องอยู่นานมากว่าจะชื่อเรื่องสนมลาวหรือชื่อเรื่องอะไรดีกลัวมากเลยมันแบบกลัวเซนซิทีฟแล้วแบบพอป้าบอกอ่ะไอ้เราก็ตึ้งแล้วเขาก็ยังนั่งอยู่ไงพี่แล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นมาน้ำตาก็ยังไหลอยู่แต่เงยหน้าขึ้นมาหนูก็งงเลยผีมีน้ำตาได้ไงวะแต่คือมันเป็นภาพมายาที่เราเห็นนะเขาคงสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสงสารเขาอะแล้วเขาก็แบบคลานเข่าเข้ามาหาเรากราบเรากราบที่เท้าหนูว่ะพี่เจ้านางคนนี้จนพอหนูรู้ว่าเขามีตัวตนจริงๆแล้วหนูเลยยิ่งทั้งกลัวทั้งสงสารมันเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องรอข้ามวันอะป้าคอนเฟิร์มเลยอะว่าแบบอ๋อของจริงของแท้แน่นอนไม่ต้องสืบแน่นอนไม่ต้องสืบจนแบบวันนั้นอะหนูไม่รู้จะทำยังไงหนูก็เลยรับปากเขาไปว่าได้ค่ะสักวันหนึ่งถ้าหนูมีโอกาสหนูจะช่วยให้คุณได้กลับบ้านแต่หนูไม่รู้นะว่าจะช่วยยังไงเขาก็บอกว่าแค่มีใครถามแล้วพูดถึงเขาก็พอพี่เจละรู้บ้านหนูลืมเรื่องนี้ไปนานมากแล้วอะแล้วพอพี่เจติดต่อมาหนูก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าใครอยากที่จะไปเกิดหรืออยากที่จะหลุดพ้นหรืออยากที่จะให้หนูช่วยอะไรได้อ่ะก็มาดลใจให้หนูอ่ะนึกเรื่องผีออกเพราะหนูเจอผีบ่อยมากเจอบ่อยจนมันจำไม่ได้อ่ะค่ะก็เพราะคนมันเห็นผีด้วยเนาะใช่พี่แล้วหนูไม่รู้หนูจะเล่าเรื่องผีให้น่ากลัวยังไงเพราะหนูแบบก็กลัวผีอ่ะผีหลอกก็วิ่งคนแรกอ่ะแต่ว่าเราก็เจอบ่อยอ่ะเจอจนเราก็ชินอ่ะชินกับการเจออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องคนเนี้ยโผล่ขึ้นมาขุดขึ้นมาในหัวแล้วตอนเราไปช่วยเขาเนี้ยคือเขาได้เคลียร์กับบ้านเขาไหมพี่เจตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หนูยังไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเขาเหมือนมาทวงเขาเหมือนมาทวงหนูจากเนี้ยจากเนี้ยที่ให้พูดออกรายการพี่เนี่ยเขามาทวงสัญญาหนูเพราะว่าด้วยบุพการมอะไรต่างๆของเขาหนูไม่รู้นะคะหนูไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงมันเป็นดวงวิญญาณที่เหมือนถูกจองจำแล้วจำทางกลับบ้านไม่ได้อะพี่แล้วทำไมถึงมาอยู่กับวัดที่ตัวเองสร้างหรือวัดที่เป็นชื่อตัวเองโดยที่ในประวัติเนี่ยมันไม่ชัดเจนอะไรเท่าไหร่อ่ะเท่าที่หนูเซิร์ชคร่าวๆนะเท่าที่ตอนนั้นเซิร์ชหาซึ่งมัน10กว่าปีแล้วอะค่ะณตอนนี้อาจจะมีอะไรอัปเดตก็ได้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่แบบอยากช่วยเขามากเลยพี่ถ้าสมมติตอนเนี้ยสมมติตอนนี้นะให้นึกถึงเขาเนี่ยเราสื่อถึงเขาได้ไหมเสื่อจางมากเลยพี่เจสื่อได้แต่ว่าเขาอยากให้ไปหาเขาสื่อได้พี่เจแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเท่ากับเราไปอยู่ในพื้นที่เขาเนื่องจากเขาอะเป็นดวงวิญญาณประเภทที่ไม่สามารถมันคือเขาไม่ได้แบบแข็งแรงพอที่จะสื่อมาหาเราแต่อันนี้หนูน้อมจิตไปหาเขานะตอนนี้หนูกำลังน้อมจิตไปหาเขาแล้วอย่างนี้เขาแค่บอกว่าเขาต้องการมีตัวตนข้อแรกเขาอยากให้คนรู้จักเขาและจำเขาได้ไม่ใช่ว่าหลงลืมเขาเพราะเขาว่าสร้างคุณาแบบสร้างคุณาประการต่างๆให้ประเทศไทยมากกว่าบ้านเขาสองเขาคิดถึงบ้านเขาอยากกลับบ้าน
เออแล้วช่วงนี้หนูก็วนเวียนแต่กับลาวพี่เนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยก็ยังคิดกันอยู่ว่าเดี๋ยววันหยุดสิ้นเดือนเนี่ยจะต้องไปลาวหรือเปล่านะจะต้องไปลาวหรือเปล่านะอยากไปลาวจังเลยแล้วอยู่อ่ะพี่เจหนูก็ลึกอยากเล่าเรื่องเนี้ยให้พี่ฟังเอองงเหมือนกันค่ะสงสัยเราต้องไปปลดปล่อยดวงวิญญาณกันแล้วแหละอีกสักเทปไหมอุ้ยหนูไม่ติดสัญญาช่องหนูเหรอไม่มีหนูไม่มีสัญญาหนูเป็นฟรีแลนซ์หนูไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาหนูเป็นฟรีแลนซ์พี่ไม่รู้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์คุณาประการแก่สังคมแก่ดวงวิญญาณโลกคนเป็นและโลกคนตายได้อะพี่ทำให้ทั้งคนตายและคนเป็นมีความสุขได้หนูทำได้หมดหนูไม่ติดเพราะว่าทุกอย่างทุกช่องอะค่ะให้อิสระทั้งหมดเลยใช่ค่ะโอ้ดีจังเลยอนุโมทนาสาธุด้วยสาธุค่ะเออเดี๋ยวถ้าวันพี่เจจะได้รู้พี่เจจะได้รู้ว่าเอ้ยเรียกใช้น้องได้เพราะว่าน้องก็อยากไปช่วยคนแล้วก็ช่วยสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยเพราะว่าคือวิญญาณพวกเนี้ยพี่หนูไม่รู้ว่าเขาติดค้างมานานแค่ไหนแต่ว่าหนูถามว่าทำไมต้องเป็นหนูนะวันนั้นนะคะหนูถามเขานะตอนที่นอนทะเลาะกับเขาก่อนที่หนูจะโวยวายอ่ะหนูถามทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นกูวะอย่างเงี้ยเออเขาแบบร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่ามีแต่เจ้าเขาก็พูดแบบมีแต่เจ้าที่ซอยคอยได้มีแต่เจ้าเท่านั้นแบบมีแต่เจ้าเขาก็พูดอย่างเงี้ยพี่แล้วหนูอ่ะตอนนั้นหนูไม่รู้ตัวหนูมารู้ตัวหลังจากนั้นอีกหลายปีเหมือนกันพี่เจว่าต้นตระกูลฝั่งคุณตาหนูอะเป็นลาวเวียงจันทร์อพยพเกี่ยวกับเชื้อสายของท้าวอุเทนสายตรงมีดาบมีอะไรเรียบร้อยแต่ดาบอาจจะไม่ใช่แบบอันหรูหราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ไงมันมีเหตุและผลไงสุดท้ายเดี๋ยวพี่ว่าหนูต้องได้ไปแน่ๆเลยเร็วๆนี้เลยนะนั่นค่ะได้นะบอกมาดิเมื่อไหร่ได้เลยถ้าเวลาตรงกันนิดได้เลยพี่เจเออได้เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่คุยกับทีมงานก่อนนะเผื่อได้ไปร่วมกันปลดปล่อยแต่จริงๆต้องคุยกับที่วัดก่อนนะเผื่อที่วัดมีปัญหาใช่ไหมใช่คือเรื่องของเรื่องอ่ะหนูว่าอยากสื่อให้เขาว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ทำไมแล้วเขาเจออะไรมาหรอทำไมเขาถึงเศร้าขนาดนั้นทำไมบ่าวไพร่ก็เศร้าด้วยกันกับเจ้านายไปหมดเศร้าแบบมันเศร้าเหลือเกินมันเศร้าจนเราแบบเราอยากจะร้องไห้ตามแต่เราด้วยความตอนนั้นเราโกรธมากกว่าที่มารบกวนเวลานอนมันตีสามตีสี่พี่มันไม่ใช่เวลาไงก็เลยแบบจนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะจนเช้าอ่ะหนูแบบถึงจะได้พลอยหลับไปตอนเช้านิดนึงอย่างเงี้ยเขาแบบกวนแรงมากแล้วเป็นการเจอวิญญาณที่มีฤทธิ์ในการกวนแรงและชัดชัดขึ้นเรื่อยๆอ่ะเออที่สุดในชีวิตเลยอ่ะก็คืออันเนี้ยสนมลาวเจ้านางสนมลาวค่ะนี่แหละแต่หนูจำไม่ได้แล้วนะว่าเขาอยู่ยุคสมัยไหนอ่าฮะก็เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันเนาะหนูส้มได้ค่ะพี่เจได้เลยค่ะนี่หลายคนนะบอกนะชอบพี่ส้มจังเลยพี่ส้มเป็นไอดอลเลยอะไรอย่างนี้นะโอ้ยขอบคุณค่ะพี่ส้มคือไอดอลของผมเลยอันนี้น้องมีนน้องมีนก็เป็นคนเห็นผีคนนึงนะเออในกลุ่มขย่มขวัญคืนสยองใช่ค่ะเออเนี่ยดีเผื่อได้มีโอกาสฟังน้องเล่าบ้างโอ้ยเมื่อก่อนมาเล่าบ่อยน้องมีน่ะหรอใช่อ่าฮะค่ะพี่เจโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณน้องส้มมากๆนะฮะที่มาแชร์เรื่องราวแล้วเล่นเรื่องแรกเลยวันนี้เพราะเดี๋ยวต้องไปทำอะไรต่อหรือเปล่าใช่นี่น้องบอกว่าน้องส้มขอสองทุ่มใช่ไม่รู้อันเนี้ยพี่ออยผู้จัดการดิวให้ดูว่าแบบอยู่ตอนนี้หนูอยู่นครศรีธรรมราชมาสื่อสารที่นครศรีธรรมราชและพัทลุงค่ะวันหยุดก็คือว่าสื่อใช่วันหยุดก็คือว่าสื่ออยู่ดีเลยอย่างเงี้ยเราก็ทำแบบปลดล็อกภารกิจนู่นนี่นั่นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยพี่เจเห็นออยบอกไปเที่ยวไม่ใช่เหรอน่ะหลอกหนูมาเที่ยวหลอกเอาคำว่าเที่ยวมาหลอกอ่ะโอเคขอบคุณมากมากเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุยกันนะเรื่องนั้นได้เลยพี่เจได้ค่ะพี่ขอบคุณค่ะน้องส้มตอนนี้อยู่ช่องไหนอะไรยังไงคะผลงานขออนุญาตค่ะก็จะมีอันที่เป็นของส้มเองก็คือแฟนเพจมันนิกานะคะ M A
ัว N 2ตัวแล้วก็ตัว I แล้วก็ KA ค่ะภาษาอังกฤษเซิร์ชใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยได้เลยแล้วก็จะมีกับช่องสารพันมูกับพี่บวยด้วยค่ะมีรายการเรื่องลึกลับค่ะที่ทำอยู่ทุกสัปดาห์เลยทุกวันอังคารแล้วก็จะมีของช่อง V6 ค่ะ V6 TV ค่ะก็จะเป็นรายการ The Six สัมผัสที่6ค่ะเป็นรายการที่แบบถ่ายในสตูคนละฟิลกับสารพันมูเลยอะไรเงี้ยพี่แล้วก็มีของพี่เจด้วยล่ะค่ะมาแจมกันมาแจมใช่สนุกดีแล้วก็มีLINE Today ค่ะ LINE ดูดวงค่ะในโปรแกรมแอปพลิเคชัน LINE ค่ะที่เป็น1ใน10หมอดูของ LINE ดูดวงค่ะเอาเงินไปเก็บไว้ไหนหมดก็ไม่รู้เนาะงานขนาดนี้นะของกินกับค่าบ้านค่ารถไงพี่เราก็ต้องหาไปเนาะพวกเราต้องหาไปเออชั่วโมงนี้โอ้โหเหนื่อยมากเศรษฐกิจก็อย่างนี้การเมืองก็อย่างนั้นใช่ อย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเดี๋ยวไม่ได้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 เออไม่ได้ไม่ได้ค่ะพี่ยังไงก็ฝากติดตามน้องส้มมริกาเราด้วยละกันนะฮะตามช่องทางต่างๆที่น้องส้มได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะเข้าไปติดตามไปพูดคุยได้น้องส้มไม่หยิ่งเออคุยง่ายครับไม่ยิงเลยค่ะอะไรมายิงก่อนถูกไหมแค่เจอกันอย่าตบกระบาลกันพอมี3อย่างอย่าด่าอย่าตบกระบาลแล้วก็อย่ายืมตังค์ไม่มีให้ยืมอันนี้ห้ามเลยนะอันนี้ห้ามเด็ดขาดเนาะโอเคโอเควันนี้ขอบคุณน้องส้มมากๆนะฮะที่มาแชร์เรื่องราวให้เราฟังนะเดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันใหม่ละกันน้องส้มนะได้เลยค่ะพี่เจขอบคุณมากเหมือนกันค่ะ